วัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันเช่นเคยในการในรายการธรรมรัารุณอาเป็นซีรีส์ของขุดเพชรในพระใจกิจกค่ะพบกันในค่ำคืนวันนี้ก็เป็นค่ำคืนของวันศุกร์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์คือศุกร์ที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563นนะคะจึงแน่นอนว่า อทีฉันก็จะนําท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านไปกราบนำมำรสการพระอาจารย์พระมหาภัยบูรณ์อภิปุโนโแล้วก็รับฟังท่านได้เมตตาที่จะมาะเล่าสาิยายขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้เราได้รับฟังกันต่อจากในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเทปของรายการค่ำคืนวันนี้ซึ่งเป็นไลฟ์สดทางเกียวธรรมะคอนั้นก็จะนำไปออกอากาศซ้ำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ในเช้าวันพุงนี้ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเหมือนเช่นเคยนะคะเอาละค่ะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพยวุลนพิพนธ์โ,นโอ่อง,งพระอาจารย์ผู้นวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกและท่านก็เป็นผู้จัดร,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 รายการประจำหรือองค์ปาถกประจำรายการธรรมระพุนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค้ะพระอาจารย์เจ้าขา้าเจริญพรนจ์เฉียพนันสาธุเจ้าค้าเป็นช่วงของ การขุดเพชรในพระยวิโดกใช่ทุกวันศุกร์สองทุ่มเรามีได้กันเป็นการไลฟ์สดที่ทางเว็บไซต์ดอนไหส่งดอทฟหรือว่าทางแฟนเพจก็ได้โดยเทปนี้เราก็จะไปออกอากาศทางสถานีวิทยุในวันพรุ่งนี้คือวันเสาร์ตอนหกโมงเช้าตีห้าถึงหกโมงเช้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ไม่ว่าจะจะรับฟังทางอินเทอร์เน็ต หรือว่าทางวิทยุก็สามารถที่จะแชร์จะคอมเมนต์หรือว่าส่งข้อความกันมาได้นะในไทม์ไลน์ต่างๆเจ้าค่ะเชื่อ่ะวันเสาร์พรุ่งนี้ก็นับเป็นเสาร์ที่เรียกว่าหลายปีจะมีสักครั้งหนึง่งก็คือเสาร์ที่ยี่สิบเก้ากุมภาพันธ์เจ้าค่ะพระจันทร์พโอ้ก็มียี่เก้า,นาเดือนี่ยี่ส <20 9 S 2> ิบเก้ากุมภาพันธ์เจ้าค่ะ,ะ,คะก็สาหรับการพบกันในค่าคืนของวันศุกร์นี้ก็คิดว่าน่าจะต่อเกี่ยวกับเรื่องของ ขุดเพชรในพระไตรปิฎกที่พระอาจารย์เล่ามาถึงตอนที่เกี่ยวกับเรื่องของรัดเพียงรัดนิ้วมือเดียว<ม>ที่พระองค์ได้ทรงกล่าวไว้นะเจ้าค่ะก็ในวันนี้เอา่าจะมาทบทวนกันนิดน,นึงก่อนที่เราจะลุยกันไปในหัวข้อต่อไปเจ้าค่ะในหัวข้อที่เรากําลังอยู่นี้คือหัวข้อของการแค่ชั่วลัดนิ้วมือเดียวชั่วรัดนิ้วมือเดียวเราเริ่มต้นมาตั้งแต่เรื่องของชาญ เรื่องของพระมิหารแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของผลที่ปัจจยธรรม37อย่างซึ่งก็จะประกอบด้วยสติปัฏฐานสี่สมมติฐานสอิทธิบาทสอินรีห้าพล,าหาละห้าใเรืองเหลืออีก2หัวข้อคือ,คอโพชฌงเจ็และมรแปดซึ่งเราจะพูดกันในวันนี้และในสัปดาห์ที่แล้วเอพิโซดที่แล้ว ก็พูดถึงห้าหัวข้อนี้ไปก็ทั้งคาบเลยวันนี้ก็จะมาพูดถึงอีกสองหัวข้อซึ่งก็เป็นเจดคือโพชงเจนและ8ดคืออรอยิยมรรคมีอง8ปดแล้วก็ที่จะไปวอด้วยกันนะเจ้าค่ะใช่ใช่คือรวมในหัวข้อตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเอาแค่เฉพาะส่วนที่เราพูดมาแล้ว5ใช่ไหมเราจะต่อวันนี้อีก2เนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยได้ส7ิบชุดนี้เราเรียกว่าโพธิปักจียธรรมส7สิบดโพธิปัเกียธรรมส7ิบ็ด คือธรรมะที่จะเป็นส่วนให้เกิดการบรรลุธรรม <Okay. S 1> ซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าอันนี้เป็นมรดกที่สําคัญที่ท่านมอบไว้ให้กับพิสูจน์ทั้งหลายเลยละแต่ว่าในหัวข้อของอการลัดนิ้วมือแค่ช่วงสั้นๆเนี่ยยังมีต่อไปอีกเพราะทั้งหมดนี้เราพูดถึงนี่แค่สาถูกไหมถ้าจะต่อไ <Okay. S 1> ปให้ครบเลยท่านก็นจะพูดถึงไปเป็นร้อยข้อน่ะต,ต้องอีกหลายพิสู์กว่าเราถึงจะ ในเรื่องของชั่วลัานิ้วมือเจ้าค่ะเอาเราในวันนี้เริ่มกันถึงในเรื่องของพ่อชงเจ้าค่ะพ่อชงนี่แปลว,ว่าองค์ทำเหมงนการตรัสรู้ธรมยังมีครั้งหนึ่งนะว่าอันเนี้ยอันใดหนึ่งก็ได้แค่ข้อเดียวแล้วแต่ละข้อละข้อก็แค่ชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็จะดีมากอยู่แล้วโอเคนะเพราะฉะนั้นคือไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องแบบเอาหมดหรือทั้งชุดหรือเป็นเซตอะไรเงี้ยไ,ไม่จำเป็น เกี่ยวข้อเดียวอันนี้คือความฉลาดของพระพุทธเจ้าที่ท่านสามารถประกาศธรรมะนี่ให้มันโยงเคลื่อนแล้วก็ต่อเนื่องกันได้โอเคอนนในหัวข้อของโพชงเจตโพชงเจอันดับแรกคือสติสัมโพชฌงคําว่าสัมโพชฌงก่อนสัมโพชฌงแปลว่าองค์ธรรมแห่งการตรัสรูธร้ธรรมองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมสติเป็นองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมเราจึงเรียกว่า สติสัมโพชงใช่ซึ่งสติสัมโพชงนี่มีอะไรบ้างท่านก็อธิบายถึงว่าสติปัฏฐานสี่ายคือสติสัมโพชงเพื่อนเดียวกันเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงสติสัมโพชงคคุณก็ต้องไปอ้างอิงถึงสติปัฏฐานสี่ใช่ค่ะเพราะสติปัฏฐานสีก็คือสติสัมโพชฌงค์แล้วมัน่างกันยังไงเพราะสติปัฏฐานสี่เราพูดในคาบที่แล้วที่พูดถึงว่าการพิจารณาเห็นกายในกาย การพิจารณาเห็นจิตในจิตการพิจารณาเห็นธรรมในธรรมกันเป็นผู้ที่ว่าทําความเพียเพรเผากี่เลยมีสัมปชัญญะมีสตินําความพอใจความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ที่มันต่างก,กันกับเรื่องของสติปัฏฐานสี่ก็คือว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นธรรมหัวข,ข้อเดียวที่พระพุทธเจ้าทานยกขึ้นมาทีนี้ถ้าบอกว่าเราพูดที่จะให้เป็นต่อเนื่องกันไปกับเรื่องของความเพียรเรื่องของอุเบกขาเนี่ย คุณต้องมาอยู่ในสติสัมโพชฌงค์หัวข้อของโพชฌง okay ชค์เจ็นะดโอเคไหมเพราะนั้นตรงนี้เราจึงเห็นว่าความที่มันเชื่อมโยงกันว่าสติปัฏฐานสี่ก็เชื่อมโยงมาโพชฌงค์เจ็ดด้วยสติอะไรก็ได้ในสี่อย่างนั้นเจ้าค่ะคืออย่างเดียวกันโอเคนะสติปัฏฐานสี่ก็คือสี่สติสัมโพชฌงค์ในโพชฌงค์เจ็ดคืออ่เดียวกันโอเค, <Okay. S 2> คที่ท่านต้องยกขึ้นมาอีก ในหัวข้อของสตรีสัมโพชฌงนั้นเพราะว่าต้องการจะเชื่อมโยงไปในข้อต่อไปนั่นเองข้อต่อไปข้อที่2ก็คือธรรมวิจยะสัมโพชฌงธรรมวิจยะสัมโพชฌงธรรมวิจยะหมายถึงการใคร่กรวญธรรมนั่นเองคือวิจัยนั่นเองวิจยะเนี่ยนะ <Okay. S 1> ธรรมะก็ค,คือหมายถึงการใคร่กรวนธรรมการใคร่กรวญธรรมด้วยปัญญาเราต้องบองอีกทั้งเคยยกพูดถึงธรรมวิจยะสัมโพชฌงเนี่ย อยู่ในส่วนของปัญญาที่เราพูดถึงในคําสองของพระพุทธเจ้าจะมีศีลสมาธิแล้วก็ปัญญา,ญญาใช่ไหมศีลเนะนี่ยก็หาได้ในศีลห้าของเราสมาธินี่ก็หาได้ในสมา,สมาธิความเพียนนต่างๆปัญญาตรงนี้ปัญญานี่เธอจะพูดถึงอริยสัมโพชงปัญญาอินทรีย์ปัญญาพละแล้วก็สมาธิทิ เพราะธรรมวิจยะสัมพชนคือการใครก่กรุณธรรมด้วยปัญญาเริ่มไปเกี่ยวกับสติยังไงเกี่ยวกันตรงที่ว่าสติเนี่ยจะมีวิมุติคือความพ้นเป็นที่เล่นไปสู่อัน,นี้เราพูด <Okay. S 1> กันมาเรื่อยๆแล้วเนาะ <Okay. S 1> สตินี้จะมีความพ้นเป็นที่เล่นไปสูถ้าสมมุติว่าเรา,เอา,เ,อาเอาประเด็นที่ว่าแบบคุณใคร่กุรุณธรรไม่ได้ก่อนเช่นว่ามีอะไรที่เป็นผัสสะเป็นที่แสดงความน่าพอใจเราก็ชอบเลย ภาษาอเป็นที่ตั้งแหตุความไม่น่าพอใจมันกระทบเราก็ไม่ชอบเลยชอบไม่ชอบไม่ชอบชอบโอเคป่ะในสิ่งที่เรามากระทบพอสิ่งที่มากระทบเป็นสิ่งที่เราชอบเราก็จะมีความพอใจลำเอียงไปในสิ่งนั้นว่าโอ้ดี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 หมดทุกอย่างคือไม่ได้เห็นด้านไม่ดีของมันพอสิ่งที่ไม่น่าพอใจมากระทบเราก็แบบมีอคติโอ้ไม่ดีไม่ดีอันนี้ไม่ดีเราก็จะไม่เห็นด้านที่ดีของมันเพราะว่า ความพอใจความไม่พอใจที่เกิดขึ้นจากภาษะอันเป็นที่แต่งความพอใจหรือเป็นที่แต่งความไม่แน่อพอใจในนั้นพอมากระทบอย่างนี้แล้วเราจึงไม่เห็นมันตามความเป็นจริงแต่เห็นตามความพอใจมีความลำเอียงเห็นตามความไม่พอใจคือเป็นอคติเกิดขึ้นอันนี้คือแบบคุณไม่สามารถที่จะค่อยคุรนธรรมด้วยปัญญาได้ไม่ได้ okay. ไดเอาแล้วทําไงที่นี้เอาในที่นี้เราจึงต้องตั้งสติไว้ไง สตินี่คือความที่เราระลึกได้แทนที่จะเราจะระลึกไปตามความพอใจเราระลึกไปตามความไม่พอใจไม่เอาเราให้มาระลึกถึงสิ่งใดที่หนึ่งในที่นี้เราพูดถึงอารมณ์ไมชใจก็ได้หรือคุณจะเอาคุณของพระพุทธเจ้าก็ได้หรือคุณเอาความดีของเราในสิ่งที่เขาได้ไดข้อหนึ่งที่เรามีก็จะเป็นอนาปานาสติพุตานุสติหรือว่าสีลานุสติก็ได้ใช่ปะใช่่ะทีนี้พอเราระลึกถึงตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยในนามบางทีมันก็มีผัสสายความ น่าพอใจมากระทบมีภาจจความไม่น่าพอใจมากระทบภาษาเป็นที่ตั้งความน่าพอใจก็จะทําให้เราเกิดเป็นสุขเบตนาภาษาเป็นที่ตั้งความไม่น่าพอใจก็ทาให้เกิดเป็นทุกขเบทนาแน่นอนมันเกิดขึ้นต่อให้พระพุทธเจ้าหรือว่าเราพระอระนตรทั้งหลายเนี่ยก็มีเวทนาที่เป็นสุขบ้างมีเวทนาที่เป็นทุกขบ้างน,นี้ธรรมดาแต่พอเกิดเวทนาแล้วเต้มเปึ้งเนี่ยถ้าเรามีสติตั้งเอาไว้ใช่ปะ,ะเราก็จะไม่ไปอ่า ร่มหลงเพลิดเพลินในสุขเวทนานั้นสุขเวทนานั้นเกิดขึ้นก็ไม่มีปัญหาดับไปก็ไม่มีปัญหาเวลามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นปุ๊บเราก็ไม่ขยาขแยงเกลียดชังไม่พอใจในทุกขเวทนานัา้นก็เกิดขึ้นก็ไม่มีปัญหาดับไปก็ไม่มีปัญหาก็ตามมีตามปัจจัยของมันเจ้าค่ะคือบางคนจะเข้าใจไปว่าพอฉันตั้งสติได้อ่อมันจะต้องแบบไม่ทุกเลยคือไม่มีทุกขเวทนาเลยอันนี้เข้าใจผิดนะเข้าใจผิด เมื่อที่เราตั้งสติได้ทุกขเวทนามันก็ยังอยู่นั่นแหละมันอยู่ okay, นะ,ะมันก็จะก็อยู่ของมันนั่นแหละแต่ว่าเรา<ถ>ไม่ได้ไปใไ่มัไม่ได้แบบว่าไปขึ้นลงตามมันโอเคะนะลักษณะความที่เราไม่ได้ขึ้นลงตามมันนี่คือพลจะกันคือวิมุตตึจุดน,นี้แหละค,คุณใจที่ว่าเราสามารถที่จะเห็นมันตามความเป็นจริงได้ในทุกขเวทนานนั้ในสุขเวทนานั้นในภาษาต่างๆ เพราะว<ม>่าด้วยอะไระด้วยสติที่เราตั้งเอาไว้ด้วยสติที่เราตั้งเอาไว้ท่านเปรียบเหมือนกับเสาเสาเสาขึ้นเสาหลากักคุณตั้งเอาไว้ปักเอาไว้คุณก็เอาสั์หกชิ้นนี้มาผูกไว้มันพยายามวิ่งไปมันก็หนีไปไม่ได้หนีไปไม่ได้มันก็ก็ไปไม่ได้จจหรือใชอ่เราก็เราก็ไม่จิตของเรา,าก็ไม่ไปตามความรู้สึกที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์นั้น แต่ต้องย้ำนะว่าไม่ใช่ว่ามันไม่เกิดขึ้นนะหรือมันจะดับไปนะคือมันก็เกิดขึ้นดับไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอยู่แล้วแต่ว่าจิตของเราเนี่ยไม่ได้วันไหวจะดุง้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่เป็นสุขตามหรือตุกตาม,มสภาวะนี้เรียกว่าพ้นจากกันเหมือนกับน้ําที่กลิ้งบนใบบวัวใช่ไหมอาจารย์ใช่่แล้วสณะนั้นก็จะทําให้เราสามารถที่จะพิจารณาใกล้กรุนธรรมะเหล่านั้นเนี่ย ตามความเป็นจริงได้นั่นคือสิ่งที 1941, ่เาเป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เนี่ยเกิดขึ้นแล้วพอเราใก้ก no no ุรรนปึ้งปึงไปเนี่ยเราจะเห็นตามความเป็นจริงคือใกรกุรรนด้วยปัญญาชัดเจนแตรใกรกุโรด้วยปัญญาชัดเจนเนี่ยหนึ่งปัญญาเราจะเกิดปัญญาเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลคุณเดาใจว่าเป็นกุศลเจ้าค่ะเป็นกุศลนะถูกไหมเป็นกุศลเพราะฉะนั้นกุศลเราทเพิ่มอะไร เพราะเรามีปัญญาเพิ่มตามที่เราเห็นตามความเป็นจริงในภาษาที่เป็นสุกตามเป็นตุกตามโอเคะ okay, นะในขณะที่เราค่อยคคุนไปตามความเป็นจริงเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบบว่าเห็นไปตามความเป็นจริงเราไม่ได้ไปยึดถือในสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วนะลเพราะว่าตั้งแต่ที่เรามีสติตั้งอยู่โ okay, อเคครความยึดถือที่ลดลงลดลงความยึดถือนี้เป็นอะไรเป็นอกุศลหรือเป็นกุศลเป็นอกุศลเจ้าค่ะเป็นอกุศลนะลักษณะที่อกุศลลดลักษณะที่กุศลเพิ่มเนี ลักษณะแบบนี้ท่านเรียกว่าคือการทําความเพียนคือการทําจริงแน่แน่จริงคือวิริยานั่นเองคือวิริยค่ะวิริยะนี่คือการทําจริงแน่แน่จริงคือความเพลี่ยนค่ะการทําจริงแน่แน่จริงความเพียนแบบนี้อ่กุศลลดกุศลเพิ่มเป็นวิริยะสัมโพชงเป็นวิริยาสัมโพชงเป็นการทําความเพียนอ่าทางจิตซึ่งความเพียรเนี่ยถ้าเราพูดถึงวิริยะสัมโพชงนี่พระพุทธเจ้าเคย แบ่งไว้เป็น2ออย่างเอ่อก็คือความเพียรทางกายก็มีความเพียรทางจิตก็มีความเพียรทางกายเช่นว่าเราขยันขันแข็งในหน้าที่การงานลุกขึ้นเยืนเดินหนานั่นนี่อันนี้เป็นการทําความเพียรทางกายความเพียรท,ทางจิตเช่นนั่งสมาธิพิจารณาข้นอีกรวนนี่ก็เป็นความเพียรทางจิตเจ้าค่ะในะคำว่าวิริยะเนี่ยคุณดวใจมันก็จะมีความหมายที่สองด้วย ซึงอามาใช้ด้วยกันได้นั่นก็คือแปลว่าความกล้าความกล้าวิริยะเนี่ยแปลว่ากล้าก็ได้ไยถึงแปลว่ากล้าก็ได้เพราะคุณกล้าที่จะเผชิญความจริงโอเคนะกล้าที่มันจะแบบเห็นตามความเป็นจริงคือไม่ใช่หงอไปตามสุขโอ้ยสุขก็ฉันดีพอใจนั่นคือหงอตามแต่ไม่ใช่หงอไปตามความทุกข์โอ้ฉันไม่ดีไม่ขยัยขยายไม่พอใจนั่นคือคุณหงอไปตามความทุกข์ อนะสิ่งท okay, no? ี่พอใจมากก็ชอบเลยสิ่งที okay. ana, cara, ่ไม่พอใจมากก็เกลียดเลยอันนี้คือเราถูกควบคุมคุณไม่เป็นอิสระคุณไม่กล้าพอที่จะเห็นตามความเป็นจริงถ้ากล้าพอเนี่ยคุณต้องเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยมันคือกล้าเผชิญหน้าเผชิญหน้ากับความสุขนั้นเผชิญหน้าความทุกข์นั้นตามความเป็นจริงของมันไม่ใช่ไปตามมันโอเคก็เผชิญหน้านี่ยก็ไม่ใช่ว่าแบบสู้บ้าบินออกไปลุย ไม่ใช่อย่างนั้นันไม่ใช่เรียกกล้าในความหมายของพระพุทธเจ้าแต่ในความหมายของพระพุทธเจ้าเนี่ยกล้านี่คือว่ากุศลธรรมต้องเพิ่มอกุศลธรรมต้องลดคือบางคนคิดว่าเหมือนฉันกล้าแล้วฉันก็ด่าเขาฉันกล้าฉันก็ทำร้ายเขาอย่างเงี้ยนะกล้าที่จะแบบทำร้ายทําลายอย่างเงี้ยนะกล้าในการที่จะทําเรื่องชั่วๆกล้าในการที่จะพูดจาหยาบคายอย่างเงี้ยอันนั้นไม่ได้เรียกไม่ได้เรียกวิทยาโอเคไม่ใช่ความกล้าแต่เป็น การทาจริงแน่แน่จริงถ้าจะพูดถึงในที่นี้เจ้าค่ะโอเคนี่คือวิิยะส <3 S 1> ัมผัสชมเจ้าค่ะพอเราอ,รอืมข้อต่อไปนี่คือข้อที่สามสิบสี่ในหัวข้อก็ข้อสามสิบสี่ในหัวข้อนี้เจ้าค่ะในในหัวข้อที่เรากำลังพูดถึงอในเรื่องของธรรมะที่ช่วรันนี้มือเดียวโอเคเจ้าค่ะก็พูดถึงว่า พอเราความเพียรเรามีกุศลธรรมเราเพิ่มอกุศลธรรมเราลดใช่ปะ, <Okay. S 1> ะลักษณะในในช่องทางใจของเราคใจมันเจอเหมือนมันเป็นช่องทางเป็นช่องทางตาหรือเป็นช่องทางหูอย่างนี้แหละ <Okay. S 1> ถ้าสมมติว่าตาของเราเนี่ยมนขี้ตาอยู่เต็มพื้นเลยอ้คุณจะมองอะไรไม่ชัดเจนหรือว่าถ้าคุณใส่แว่นตาสีแดงใส่แว่นตาสีแดงคุณก็จะมองเห็นอะไรต่างๆเป็นสีแดงไปหมดเพระาะว่าสิ่งที่มันมาอยู่ในช่องทางของเราเจ้าค่ะโอเคไหมเช่น ถ้าเห็นสีเหลืองก็จะเป็นสีแดงเห็นสีขาวก็จะเป็นสีแดงเห็นสีเขียวก็จะเป็นช้ำเลือดช้ำหนองอะไรเงี้ยอันนี้คือกุ่นแบบมีอะไรมาบังที่ตาของเรา <Okay. S 1> ที่เียวกันในในช่องทางใจนีช่องทางตาแล้วเปรียบเทียบช่องทางหูนะเปรียบเทียบว่าหูเป็นน้ำหนูหรือมีอะไรมาตันที่หูทีนี้เปรียบเทียบมาที่ช่องทางใจช่องทางใจช่องทางใจของเราเนี่ยถ้าบอกว่ามันมีสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมอยู่มากอยู่มากโอเคนะ <Okay. S 1> เวลาเราแบบว่าอยู่เฉยๆคิดนึกนั่นนี่เนี่ยมันจะแบบกลุ้มใจมันจะแบบไม่สบายใจถ้าเรื่องที่เป็นอคุศลธรรมเหล่านั้นเป็นในลักษณะที่ทําให้แบบเราร้อนเราก็จะมีความรู้สึกร้อนใจถ้าเรื่องที่เป็น <Okay. S 1> อกุศลธรรมเหล่านั้นเนี่ยเราไม่ชัดเจนไม่เห็นว่ามันเป็นยังไงไงมันทาให้เรายุ่งเราก็จะเกิดความยุ่งใจร้อนใจยุ่งใจเสียใจกลุ้มใจมีแต่ไปหมดในใจมันมีหลายอย่างหลายเรื่อง mm. โอเค okay. ในหลายเรื่องหลายอย่างถ้าเป็นอกุศลเวลาเราจิตของเรามันอยู่ในใจบางทีมันก็ไปโดนเรื่องอกุศลมันก็จะแบบมีอารมณ์ที่ไม่ดีใน,ใค,ในความรุ่มใจต่างๆนานานะปนนระเด็นเกิตรงนี้ว่าเพราะเราทําความเพียรใช่ปะ่ะคือบริยากสัมโพชงด้วยให้ถูกด้วยทําจริงแน่จริงด้วยกุอกอกุศลธรรมของเราเนี่ยจะลดกุศลธรรมของเราเนี่ยจะเพิ่มโอเคะนะเพราะในช่องทางใจของเราเนี่ย ไอ้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมมันก็จะลดลงลดลงลดลงหายไปหายไปดับไปดับไปสิ่งที่เป็นกุศลธรรมในช่องทางใจของเราก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโอเคนะพอมันลดอกุศลธรรมลดลงพะกุศลธรรมเพิ่มขึ้นเราจะมีความรู้สึกว่าเออมันก็มีเรื่องดีๆอยู่ในใจของเรามากมายเราก็จะรู้สึกสบายใจเบาสบายใจนะเบาสบายใจนี่คือทางด้านที่เป็นกุศลหนักใจกลุ้มใจเสียใจเอ่อรกใจยุ่งใจนี่เป็นทางอกุศล กคุณกําจ uh ัดออกไปแล้วคุณก mm ํา hmm. จัดออกไปเหลือเหลือเหลือน้อยลงน้อยลงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมก็มีมากขึ้นมากขึ้นปลายนี่เป็นลักษณะของการทําความเปลี่ยนอยู่แล้วก็จึงทําให้เรามีความอิมเมอบใจความสบายใจความอิมเมิบใจความสบายใจนั้นน่ะคือปีติปีติปีติเนี่ยคือความอิมเมอบใจความสบายใจปีติตรงนี้จึงเป็นปีติสัมโพชงเป็นปีติสัมโพชงถ้าเราจะเปรียบก็ มันอย่างว่าถ้าในห้องของเราอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็แบบทาสีดําหมดเลยเฟอร์นิเจอร์อะไรก็สีดําหมดเลย <Okay. S 1> ปูกระเบื้องกับปูสีดําปูพรมกับปูสีดําแล้วก็หน้าต่างก็ไม่เปิดโอ้ห้องมืดแน,น่นอนโอเคนะห้องมืดแน,น่นอนแต่ถ้าบอกว่าเรา,เาทาสีขาวปูกระเบื้องสีขาวใส่เฟอร์นิเจอร์สีขาวเข้าไปเออห้องนั้นก็จะมีะสีวสว่างใช่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 เช่นเดียวกันคุณเด็เช่นเดียวกันว่า ในช่องทางใจของเราถ้าบอกว่ามันแบบมีอะไรเรื่องที่มันเป็นอกุศลธรรมมากเราก็จะกลุ้มใจหนักใจยุ่งใจบางคนเป็นโรคซึมเศร้าอยู่เฉยๆก็ทำไมคุณจะไปเสียใจใได้ไงเพราะคุณเป็นโรคซึมเศร้าเพราะมันมีเรื่องอกุศลธรรมอยู่เยอะ,ใ,ะในที่ีเราทำไงเราก็ต้องปรับเปลี่ยนเอาทีนี้พอเราปรับเปลี่ยนด้วยการทำไง,ทำ,งทำความเพียนทำความเพียนในที่นี้คืออะไรวิริยะสมโพชงมันก็จะเกิดเป็นความ สบายใจนั่นเองเป็นปีติส <Okay. S 1> <3 S 2> ัมโพชงขึ้นมาอืมเจคในในการทําความเพียรเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเราแบบทําความเพียรจนเหนื่อยอ่อนอะไรอย่างเงี้ยพอเหนื่อยอ่อน,นมันไม่ใช่ปีติละมันจะเป็นคนละอย่างเพรนัลงคือในความที่ว่าเราเข้าใจวิริยะให้ถูกนี่คือการที่ให้มีกุศลธรรมนี่จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วปีติสัมโพชงก็จะเกิดขึ้นคือความมีเมตใจความสบายใจก็จะตามมาหลังจากที่มีวิริยะสัมโพชงนะเจ้าค่ะอื ซึ่งไอ้ไอ้ข้อปีติสำพโพชงเนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างคุณใูคือปีติที่เป็นอามิรกับปีติที่เป็นนิกรามิรปีติที่เป็นนิรามิธใช่อามิรนี่เป็นยังไงก่อนอามิดเนี่ยแปลว่าเครื่องล่อเหยื่อล่อเนี่ยเราจะพูดอะไรที่มันต้องมีสิ่งของเนี่ยเป็นอามิดเนี่ยเช่นบางที่คุณมีอะไรล่ะอาจจะเป็นขวดน้ําแก้วน้ําหรืออะไรที่เป็นสิ่งของที่คุณจะไปฝากเขา ก็จะไหมอย่างอย่างในทางกฎหมายเนี่ยเขาจะพูดถึงเวลาเราจะโกงกันชอบโกงกันอย่างเงี้ยก็จะมีอะไรที่เนื่องด้วยอามิตรอารมิตรสินจ้างอะไรเงี้ยนะก็จะไหมซึ่งอามิรเนี่ยหมายถึงสิ่งของเครื่องล่อหรือต้องมีอ็อบเจกต์หรืออะไรที่มันมาเกี่ยวข้องโอเคซึ่งเครื่องเครื่องล่อใจว่างนั้นเถอะไอ้กาตามพูดอย่างนั้น,ะดนได้เลยเพราะฉะนั้นอย่างสมมุติว่าบางทีเนี่ยเราฟังเพลงเราฟังเพลงเราอาศัยเพลงที่มาทางหูเนี่ย ให้เราแบบว่าสบายใจจีบบางคนนกฟังดนตรีคลาสสิกบางคนต้องฟังดนตรีสปีดเมสโซบางคนต้องฟังดนตรีไทยอย่างเงี้ยคุณถึงจะแบบเออสบายใจแล้วได้ฟังเพลงนี้อย่างเงี้ยนะอันนี้คือความสบายใจที่อาศัยเสียงเป็นเครื่องร่ผ่านทางหูโอเคหรือบางคนแบบโอ้กลุ้มใจเครียดงานลูกจะทำไงไปกิน อะไรแบบฟาดมันกินซะอย่างงี้นะอันนี้มเยอะเลยจ้ะค่ะพอกลุ่มทีไรกินทุกทีอะไรเงี้ยเออได้แหละหุ่นมันเลยเปลี่ยนแปลงไปเออก็จะต้องใช้รสอาหารมาล่อผ่านทางลิ้นถึงจะมีความสุขแบบค่อยสบายใจอย่างี้เป็นตนสบายใจขึ้นมานิดนึงทาอะไรแล้วเจ้าค่ะหรือบางคนต้องเจอคนนี้ฉันต้องไปหาคนนี้กออยกเขานี่ยเขาถึงจะว่าสบายใจก็คือต้องมี รูปภาพผ่านทางตาถึงจะมีความสุขความสบายใจขึ้นมา <Okay. S 1> นี่คืออาศัยอามิตรอาศัยอาหมิตรปีติที่อาศัยอามิรโอเคทีนี้ okay. <Yeah. S 1> ในที่นี้เรากำลังพูดถึงปีติที่เป็นนิรามิตรนิราหมิดคือไม่ต้องอาศัยเรื่องล่อต่างๆเพราะมันเกิดขึ้นในใจของเราทําให้บางคนเนี่ยพอมีการพัฒนาจิตพัฒนาจิตในที่นี้หมายถึงการภาวนา มีการพัฒนาถิ่มาถึงจุดหนึ่งเนี่ยคุณเดียวก็จะมีสปาวแบบอยู่มันก็โอ้ยวางลงไปได้เนี่ยมันเบาไปหมดอย่างเงี้ยนะอืมใช่ค่ะหลายหลายคนที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนนวโสก็มาเล่าให้พระอาจารย์ฟังอยู่ด้วยเจ้ค่ะว่าพอนั้งสมาธิไปถึงวันที่สามบางคนวันที่สี่บางคนกว่าวันที่หกบ้างเนี่ยโอปวดขาบ้างปวดหลังบ้างปวดเอวบ้างอะไรเงี้ยนะแต่พอเขาวางได้ตึมโอ้หมันเบาไปทั้งตัว กายเนี่แบบมีปีติเกิดขึ้นโอ้ยมาบีมใจมากตอนที่ก่อนหน้านี้ทำไมมันหนักทาไมมันยุ่งทไมมันอะไรหลายอย่างอย่างนี้นะคือบางทีมันเหมือนกับว่ามีความสุขเกิดขึ้นอย่างไม่มีเหตุไม่มีผลโอเคแล้วไม่มีเป็นความสุขจากภายในด้วยนะะใช่ใช่ช่ภาษาภาษาที่เขาจะเรียกใช้ก็คือ happy for no reason happy for no reason ไม่มีเหตุผลอยู่ก็ไม่มีเหตุผล สุขขึ้นมาเองยิ้มเองอสบายใจเองอะไรเงี้ย่ค่ะซึ่งแบบบางทีมันเหมือนคนบ้าไปนะ<ช>แต่จร,จริงแล้วปีติสัมโพชฌงเนี่ยไม่ใช่ไม่มีเหตุไม่มีผลเหตุผลของมันมีแต่เป็นในภายในโอเคแต่จริงๆจกลว่าเป็นนิโรมิตรไม่ใช่เป็นอามิตรแต่เป็นนิโามิตรนิรรมิตรนีร่คือยังไงถึงมาได้ตบตวนอย่างนี้หนึ่งนะคือเพราะว่าคุณทําความเปลี่ยนมาไงคุณทาความเปลี่ยนเป็นวิริยะสัมโพชฌงความเปลี่ยนมาตอนไหน เอาว่ตอนที่คุณใคร,ร่ควรทําด้วยปัญญาไงกุศลธรรมมันเกิดอกุศลธรรมมันลดนคือการทําความเพี้ยนมัน<า>เป็ใคร่ควรตอนไหนก็อตอนที่คุณตั้งสติขึ้นนั่นละแต่เราพูดต<ม>ั้งแต่ตอนต้นรายการเนี่ยคุณตั้งสติขึ้นคุณจะมีการใคร,ร่ควรทําด้วยปัญญาการที่อกุศลธรรมลดกุศลธรรมเพิ่มนั่นคือความเพี้ยนพออกุศลธรรมลดกุศลธรรมเพิ่มเราจงมีความสุขความสบายใจอยู่ในใจของเรานั่นคือปีติเกิดขึ้นเป็นลักษณะที่เป็นนิรามิต เป็นนิอะไรไมคือไม่ต้องอาศัยเครื่องลอ่อเพราะจิตใจของค,คนเราเนี่ยจิตใจมันมีความสุขในภายในโดยที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกโอเคแต่ไม่ต้องซึ่งพึ่งสิ่งภายนอกสิ่งภายนอกมันจะเป็นยังไงเช่นฝนจะตกจะมีโรคภัยไข้เจ็บอ,อ,อากาศจะร้อนหรือว่าจะมีมลพิษอะไรต่างๆอย่างบ้างอย่างนี้นะ <Okay. S 2> ความที่เราจะ วุ่นวายไปตามสิ่งภายนอกเนี่ยจนลดลงจนลดลงจริงใช่ไหมคนที่มาฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยเช่นคุณยายคุณย่าอมาม่หรือคุณแม่บางคนเนี่ยอ,อยู่ที่บ้านก็จะบ่นมากนิดนึงเช่นว่าอะ,อะไรมันไม่อยู่ที่หรือใครจะพูดอะไรก็จะบ่นอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้พอแบบก็มีความสุขใจเพ๊่มเนี่ยความบ่นนี่มันลดลงลดลงอย่างมาก จุบางทีบอกว่า,วาเอ๊ะทำไมเปลี่ยนแปลงไปเออจริง,รงๆที่ว่าบนน้อยลงเนี่ยนะะอะไรเพราะว่าเขามีความสุขในภายในไใช่ไหม <Okay. S 1> พอมีความสุขในภายในลักษณะนี้คือปีติสัมโพชงเป็นปีติที่เป็นนิรามิต <Okay. S 1> พอมีความสุขในภายในเสร็จแล้วว่าสิ่งภายนอกมันจะแบบเป็นยังไงก็ก็ก็เหมือนเดิมแหละบางที<ๆ>ลูกหลานก็ยังเหมือนเดิมบางทีก็ยังไม่เรียบร้อยเหมือนเดิมแต่ว่าจิตใจของเราเนี่ยมันไม่ได้วุ่นวายไปตามสิ่งภายนอกโอเคความที่ไม่วุ่นวายไปตามสิ่งภายนอกเนี่ย ก็เรียกเป็นความสงบประงับของทางกายในที่นี้คือปัสสติความสงบประงับทางกายความสงบประงับทางจิตความสงบประงับนี่คือปัสสติคนที่มีปีติสมโพชงก็จึงมีปัสสติสมโพชงด้วยตามมาเลยนะจะตามมาด้วยอ่ามาด้วยกันมาด้วยกันจะตามกันมาความสงบประงับคือปัสสติเราแซบคำนี้มีสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นทางกายแล้วก็ส่วนที่เป็นทางจิต ส่วนที่เป็นทางกายในที่นี้เรากําลังหมายถึงความที่เขาจะไม่ไปในที่อโครจรจะไม่ค่อยอยากไปเที่ยวตามแถกตามพับหรือไปอะไรที่มันแบบวุ่นวายมีคนมากหรือไปในที่ที่มีสิยงอึกตึกคือโครมอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยอยากที่จะไปในที่นั้นหรือไปเที่ยวอะไรเย้ยวๆดูสิ่งนั้นนี่ก็ไม่ค่อยไปมักจะมีความสงบนะครับทางกายค่าทางจิตความสงบนะครับทางจิตก็คือ ความคิดหนึ่งนั่นเองจะไม่ได้คิดเรื่องการไม่ได้คิดเรื่องพยาบาทไม่ได้คิดเรื่องเบียดเบียนแต่เ,เรื่องที่คิดก็จะไปคิดในทางเลียงออกจากกามยังไงเลียวออกจากกามเอาอไปวัดเป็นต้น <Okay. S 1> คิดไปในการที่จะน้อมในทางที่จะไม่ไปหาอะไรกินที่มันจะหูหวาฟูฟ้าอะไรเงี้ย <Okay. S 1> แต่จะคิดนึกไปในทางที่จะทาความเพียรคิดนึกไปในทางที่จะสร้างกุศลบนเพ็ญบุญอย่างนี้เป็นต้น <Okay. S 1> แล้วก็ไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนมาด้วยกันก็คือเป็นสัมมาสังกัปปะ กินนึไปในต่างนี้ก็จะเป็นความสงบระงับต่างจิตต่อไปในหัวข้อต่อไปก็คือพอสงบระงับลงระงับลงปะสะัสติจิตที่ระงับลงระงับลงเนี่ยจะเป็นลนักษณะที่เหมือนกับว่ามันรวมลงรวมลงจิตที่ระงับลงระงับลงนี่นะคือความที่มันรวมลงรวมลงความที่นรวมลงรวมลงรวมลงเนี่ยก็จะเหมือนกับบ้านขยายอย่างี้เปต้นเวลาที่เราเคยทําการทดลองสมัยเด็กๆคุณใจ ก็แวนขยายมารวมแสงพระอาทิตย okay. right? okay. uh, ์ใช่ไหมแล้วก็จะให้เด็กเนี่ยเขาปรับจุดรวมแสงให้มันให้มันเล็กนิดเดียวจุดโฟกัสจุดรวมแสงเนี่ยถ้ายิ่งเล็กวเท่าไรเนี่ยพลังงานแสงอาทิตย์ที่มันมารวมกันตรงนั้นเนี่ยมันร้อนมากต่นนาดว่าเผากระดาษจุดทัวไม่คิดอะไรต่างๆได้ลักษณะการที่เขาปรับ จุดรวมแสงให้มันมารวมกัน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 ,กนเนี่ยจะมีพลังมากเนี่ยความที่ว่ารวมกันเข้าเป็นหนึ่งความที่ว่าเป็นอารมณ์มันเดียวนี่นะเราเรียกว่าเป็นสมาธิหรือว่าเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นผลของการที่จิตเราระงรับลงระงับลงก็คือรวมลงรวมลงผลของ,ของมันตรงนั้นก็คือจะเป็นสมาธิเกระจายค,คนที่มีปัสจัิสัมโพชฌงเนี่ยก็จะไม่เกิด สมาธิสัมโพชฌงคาคือความที่จิตเป็นอารมณ์มันเดียวได้ราบบกรมที่จิตมันระงับลงได้นั่นเองจ้าค่ะทีนี้พอคนที่มีสมาธิเกิดขึ้นแล้วจิตเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยเจ้าค่ะมันจะมีผลอันนี้เกิดขึ้นว่าก็าจะแบบจะแบบเข้าไปมีเครื่องนี้เป็นอยู่มีเครื่องอยู่ตรงนี้ ก็จะหมายคือคือสมมติว่าเอาใหม่เปรียบเทียบกับคนที่แบบจริงๆไม่เป็นสมาธินี่นะก็จะแบบว่าสวงหาภายนอกเอเราจะไปกินอะไรกันดีเราจะไปเที่ยวไหนดีเราจะไปหาใครดีเราจะทําอะไรดีก็คือจะแบบไปคิดเรื่องภายนอกอยู่เสมอจริงเรียกว่าลักษณะแบบส่งออกเอ่อน้อมไปในทางกรรมคะทีนี้ว่าถ้าจิตคุณเอ่อมารวมลงระงับลงน้อมก็ไปในภายในเป็นลักษณะที่หลีกออกจากภายนอกเนี่ย ลักษณะที่น้อมก็มาในภายในที่บอกมักจะดูลมอยู่เรื่อยมักจะเห็นพุทโธอยู่เรื่อยมักจะน้อม้ามาในสีของเราอยู่เรื่อยเนี่ยนะลักษณะที่เป็นแบบนี้คือการที่เราเพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีให้เฮรามาพูดกันนี้ลักษณะการที่เราเพ่งซึ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเนี่ยให้เป็นอย่างดีเนี่ยเพราะความที่มันระงับลงแล้วลงใช่ไหมจิตเราเริ่มตั้งมั่นเนี่ยแล้วเราเพ่งให้มันอย่างดีรักษามันให้ดีได้ พยายามที่จะรวบรวมมาไว้ให้มันดีไม่หนีไปไหนเนี่ยจะสามารถที่จะวางเฉยในสิ่งที่มากระทบได้เสียง <okay. S 1> ภาพกลิ่นสุนักเห่ากลิ่นขยะกลิ่นอาหารรูปที่น่าพอใจไม่น่าพอใจเราสามารถที่จะวางเฉยในสิ่งนั้นได้ความวางเฉยนั้นนั่นนะคืออุเบกขาอ,อุเบกขา่ทำ <Okay. S 1> ไมถึงวางเฉยได้เอาจริงนะเพราะว่า เราไม่ได้ไปสนใจในสิ่งนั้นแต่ว่าเรามาเพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นให้เป็นอย่างดีเราจะวางเฉยในสิ่งที่มากระทบนั้นนะ่ะได้ววาวางเฉยนั้นนะ่ะกูเบกาจริงๆแล้วเราไม่ได้ว่าวางเฉยมันได้แต่ตอนที่เราตั้งสติแต่แล้วไหมถูกไหมกใให็ใช่แล้วเลยไงใช่แล้วเพราะว่ามันมาด้วยกันก่อนพวกนี้ทีนี้ท่านต้องการจะพูดเน้นย้ำมาในเรื่องน่ความที่คุณวางเฉยในสิ่งนั้นได้ ความที่หวังเฉยได้นั้นนะ่ะคืออุเบกขาความที่เราลึกได้นี้นั่นนะ่ะคือสติความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวนั้นนะ่ะคือสมาธิความที่ระง,งับลงนั้นนะ่ะคือปัจสถา <Okay. S 1> okay, นะโอเคนะความที่กุศลธรรมมันเพิ่มอกุศลธรรมมันลดนั่นคือวิริยะความมีใจจความสบายใจภายในนั่นคือปีติอย่างเงี้ย <Okay. S 1> มันอยู่ด้วยกันมันอยู่ด้วยกัน mm hmm. ใช่ไหมมันอยู่ด้วยกัน <Okay. S 1> เหมือนกับว่าเราทําอาหารทําขนม ในสูตรทำขนมนี่ยเขาบอกว่ากุรอแป้งแป้งอะไรเดียวเช่นแป้งแป้งมันอย่างเงี้ยอ่าแสดงว่าผสมกับแป้งสาลีแล้วก็มาผสมกับแป้งมะพร้าวอย่างเงี้ยป็นต้นจะสมมติมันมีนะแล้วก็เอาน้ําตาลใส่เอาเกลือใส่เอาอะไรใส่แล้วผสมกันคือเราไม่ใช่ว่าเอาแป้งนี้ใส่แล้วก็ออกแล้วแป้งนี้ใส่แล้วก็ออกมันจะไปปนกันได้ไงเข้าใจไหมแต่บตงองใส่ไว้ใส่ไว้จนกระทั่ง คนผสมกันให้มันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวโอเคเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันอันนี้หัวข้อ,อต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราพยายามจะทําสักอะไรหนึ่งเเช่นว่าวันนี้ฉันจะทําปีติสัมโพชฌงแล้ววันต่อไปก็จะ,ะค่อยกลับมาทำ,ทำาธรรม毗จิยะสัมโพชฌงแล้วก็อุเบกขาน่าจะเข้าท่าดีค่อยว่ากันอย่างเงี้ยนะ,ะ,ะไม่ใช่อย่างนั้น<嗯>แต่ว่าเราต้องเริ่มจากสติของเราเลย เริ่ม <Okay. S 1> จากสิ่งต่งางๆมันก็จะเข้ากันค่อยๆพัฒนากันมามันก็จะมี <Okay. S 1> มก่อนกนที่จะไปถึงจุดอื่นอยากจะเน้นย้ำเรื่องอุเบกายนิดน,นึงก่อนนึงขึ้นได้ว่าอุเบกขาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สนใจอะไร <Okay. S 1> ไม่สนใจฟ้าดินไม่สนใจการงานลักษณะว่าเช่นตากผ้าไว้ฝนตก แล้วก็เออช่างมันฉันว่าอุเบกขาแล้วอย่างเงี้ยนะเออหรือว่าบ้านเมืองมีสิ่งไม่ถูกต้องแล้วเราก็แบบไม่ได้สนใจไม่แคร์อะไรก็ไม่ใช่หรือมีคนทําไม่ดีเอฉินเขาทาไม่ดีเราก็เฉยวบเฉยใ้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่อุเบกขาเนี่ยหมายถึงการบางเฉยความบางเฉยในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าคุณไม่รับรู้อะไรก็จะไม่ใช่โมหะมันต่างกัน <Okay. S 2> โมหนะนี่คือความที่แบบว่าคุณไม่เข้าใจไม่รู้ไม่สนใจไม่รู้เรื่องบริบท mm hmm. ไม่รู้วิธีที่จะตอบสนองให้มันถูกต้องเราพอเราไม่รู้บริบทไม่รู้วิธีตอบสนองให้ถูกต้องไอ้ความไม่รู้นั่นคือลักษณะของโมหะ <Okay. S 2> แต่ว่าคนที่มีอุเบกขานี่มันต่างกันต่างกันตรงที่ว่าอุเบกขานี่คืออารมณ์ในการที่คุณวางเฉยไม่ให้จิตของเราเนี่ยเปนในแดนอกุศลได้ ม่ให้จิตของเราเนี่ยไปในแดนอกุศลได้เจ่าค่ะถึงเช่นา่าเห็นคนจะฆ่าคนอื่นอย่างนี้หรือว่าทําไม่ดีต่อสาสต์ยอย่างนี้หรือว่าทำอาคุศนแล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งสมมตินะสมมติสมมตินนะม,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 มีคนที่ทํอาอกุศลแล้วทำอย่างใดอย่างนหนึ่งแล้วถ้าด้วยความที่ถ้าเราไม่มีอุเบกขาเนี่ยเราจะโกรธเขาก่อนแล้วทำไมคุณทําไม่ดีอย่างงี้คุณแย่เ yeah, นี่ยคุณโกรธจ้นมาเนี่ยอันนี้คือความโกรธนะแต่ว่าเราอนุญาตให้ ความชั่วของเขาเนี่ยมันแทรกซึมในชีวิตของเราแล้วอ<ม>ตอนไห<ค>น,นตอนจิตใจของเราก็ตอนท<ด>ี่<ะ>คุณโกรธขึ้นมาอ่าตอนที่คุณโกรธขึ้นมาปี๊ดขึ้นมานั่นนะ่ะนั่นคือใจคุณพลาดแล้วนะมีอก<ม>ุศลธรรมทางใจสเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มด่ามันด,ด้วยเอานั้นคือปากคุณก็พลาดแล้วนะก็เริ่มที่จะมีอกุศลธรรมทางวาจาด่ามันยังไม่อยุ่กดลงมือกับมันด้วยอย่างนี้นะพอลงมือด้วยก็มีอกุศลธรรมทางกาย หรือว่าใช้ปากนี่เป็นหอ,อกทิ่มแทงกันนั่นก็เป็นอกุศลเพราะาจิตใจที่มันรุ่มร้อนร้อนนั่นก็คือเป็นลักษณะที่ว่าเออเป็นโมหะเป็นราคะเป็นโทสะกิเลยออกมาทางกายวาจาใจจ้่ค่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาทำไม่ดีแล้วเราเข้าใจไปอย่างนั้นเราก็เลยมีความไม่ดีซื้อต่อกันมาโอเคใช่ค่ะเราจะ,ะหยุดเรื่องตรงนี้ได้ต้องมีอุเบกขาอุเบกขาไม่ใช่ว่า เออเมื่อหน้าหนีโอ้เขากาลังทาไม่ดีอยู่แล้วเราไปเถอแเราอยู่ที่นี่ทำ <ๆๆ S 1> ไมทำไมให้เข้าใจให้ถูกลักษณะอุเบกขาคือว่าเราเบรกจิตของเราไม่ให้เข้าไปอยู่ในแดนอกุศลไม่ให้สิ่งที่แบบว่าเขาทําไม่ดีนั้นนหละลุกลามมาที่เราเราจะไม่ให้สิ่งไม่ดีนั้นนหละลุกลามมาที่เราได้เนี่ยจิตคุณจะต้องเพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นให้เป็นอย่างดีคือมีเครื่องอยู่ในจิตของเราคือสมาธิที่เรามี ส่นสมาธิสัมโพชงหนึ่งจะเป็น Requirement เป็นอันเป็น r ริเว s กิ e เป็นเหตุของการที่เราจะมีอุเบกขาสัมโพชฌงค์ค่ะพอเรามีสมาธิเป็นเครื่องอยู่ในสิตใจของเราเราเพ่งเฉพาะจิตนี้เพ้งเนี่ยสิ่งมากระทบปุ๊บเราวางเฉยได้ไม่ให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ไม่รับรู้โอเคนะรับรู้แน่นอนมีการรับรู้แน่นอนแต่ไม่ให้มันมีผลกระทบกับจิตใจของเราหรือตัวเราถูกไหมเจ้าค่ะอาจารย์ใช่ใชใช ไม่ให้มันมีผลกระทบในทางที่จะให้เกิดความพอใจไม่พอใจอหรือเกิดราคะโทสะโมหะอะไรเงี้ยไม่ให้มันม,มายมาทำยังไงนะทำยังไงจริงนะเพราะไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ยินไม่ได้เห็นนะการรับรู้เนี่ยมีแน่วิญญาเนี่ยมีแน่แต่เราเอาจิตของเราเนี่ยมาเพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นให้เป็นอย่างดีโอเค,คมีการรับรู้เกิดขึ้นเบรกจริตของเราไม่มีอกุศล เรารับรู้อยู่แล้ว,แล,วแล้วคุณจะสามารถที่จะแบบทำอะไรก็ทําดิเอาฝนตกเราก็รีบไปเก็บผ้าดิอ่อบ้านหลังคารั่วก็รีบซ่อมดิหรืออ่าถ้ามันมีสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเกิดขึ้นเราจะอยู่ในฐานะที่เราจะยับยั้งรังคับได้หรือไม่เราก็ทําได้ในลักษณะที่ว่าจะไม่ให้สิตของเราเนี่ยมันเป็นการกระทำของเราเนี่ยมันเป็นอกุศลธรรมออกไปเจ้าค่ะคราวนี้เราจะสามารถมีทําได้ด้วยอุเบ,บกขา อเจ้าค่ะอะ่เป็นลักษณะที่เหมือนกับว่าตั้งบริยเทียบไว้นะคุณใจบอกว่าเออเราอยู่ในป่าเราได้ยินเสียงดนตรีจากในหมู่บ้านอย่างเงี้ยมันมันไกลาจากกันแต่ได้ยินอยู่แต่แบบ,บ,บเราไม่ได้ไปตามเสียงนั้นเจ้าค่ะหรือมีแก้วน้ําอยู่ตรงหน้าเราก็เห็นว่ามันมีอยู่แต่เราไม่ได้ยื่นมือไปจับนี่มันก็นก็รู้อยู่เห็นอยู่หมายก็ว่ารู้เห็นเนี่ยคือมีวิญญาณ อยู่ค,คือการรับรู้ม,มีอยู่แต่ว่าไม่ได้มีจิตใจขึ้นลงไปตามสิ่งที่มากระทบนั้นวางเฉยอ,อยู่ได้ความวางเฉยน,นั้นนั okay. ่ะกูเบิกขาโอเคอันนี้คือพระชงทั้งเจอย่างในผู้ชงทั้งเจอย่างนี้ถ้าเรายกประสุดเรื่องอื่นมาประกอบอีกด้วย,นยในสังยุตติกายพระชายอานเจออยู่จุดหนึ่งที่ท่านจะแบ่ง อพุทชงเนี่ยไว้เป็นสส่วนโดยส่วนแรกที่เราพูดถึงธรรมวิทยะสัมพชงวิทยาสัมพชงปีติสัมพชงนี้ไว้เป็นเซตหนึ่งส่วนสมาคือปัศติสัมพุชงสมาธิสัมพุชงและกุเบคาสัมพชงนี้ไว้เป็นอีกเซตหนึ่งเจ้าค่ะส่วนสติสัมพชงนี่ก็ไว้อีกเซตหนึ่งคือมันมีสมเซตโอเคนะเซตที่ว่าธรรมวิทยะสัมพุชงวิทยาสัมพชงปีติสัมพชทธชงนี่ถ้าพูดถึงว่า เวลาที่จิตของเราเนี่ยมีความลักษณะแบบฟุ้งซ่านลักษณะที่แบบว่าไม่สงบลักษณะที่แบบว่ามันจะแบบว่าฟุ้งขึ้นอยู่เรื่อยไม่เหมาะที่จะเจริญเสตหนี้ไม่เหมาะที่จะเจริญแต่มาวิจัยสัมโพชฌงวิจัยสัมโพชฌงและปีติสัมโพชฌงเอาทำไมอ่ะเพราะามันจะยิ่งฟุ้งขึ้นมันจะยิ่งแบบว่ารุนลามหนักหน้าไปขึ้นตั้งบริไวเหมือนกับว่าจิตที่มีความฟุ้งซ่านมีความไม่สงบเนี่ย เหมือนไฟที่มันกองใหญ่อยู่แล้วไฟที่มันกองใหญ่อยู่แล้วถ้าเรา <Okay. S 1> ยิ่งใส่ไม้แห้งยิ่งใส่เชื้อใส่น้ํามันลงไปเนี่ยโอ้มันยิ่งบูมบัมบมบ๊มบูมบัมขึ้นเลย <Okay. S 1> มันจะเป็นอย่างนั้นในขณะที่เซตที่สองที่พูดถึงว่าปฏิสัทธิสมโพชงสมาธิสัมโพชง,พชงแล้วก็อุเบกขาสมโพชงนี่มีลักษณะที่มันจะแบบจรงระงับลงระงรับลงเพราะฉะนั้นคนที่มีจิตแบบว่า พี่เกียดแบบเหนื่อยนายไม่ค่อยอยากทําอะไรอย่างเงี้ยนะยิ่งแล้วคุณจะเดินประสติสัโพชสมาทิอุเบขานี่ยิ่งไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้ทำไมอย่างนั้นไปกันใหญ่เลยเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนกับไฟมันจะหลีจะดับอยู่แล้วมันจะดับอยู่แล้วเอ้าแล้วทำไมคุณถึงจะเอาขี้เท่าโรยลงไปมันมันก็ไม่ได like ้เข้าใจไหมเอ้าแล้วท like ําต้องทําไงสาหรับคนที่มีจิตใจที่ จะมีความฟุ้งซ่านอยู่เรื่อยแล้วเลยเนี่ยพิธรรมชาติของเขาเนี่ยควรจะเจริญปัสติสมาธิหรือเบกาในขณะที่จิตใจของคนที่แบบว่ามักจะแบบเฉยเฉยเหนื่อยเนื่อยขี้เกียจง่วงอยู่เรื่อยเนี่ยคุณควรจะมาคใครควรทำวิเคราะห์ทำมีปีติมีความเพียรอย่างนี้ค,คุณจะทาอย่างนั้นเพื่ออะไระก็เหมือนกับไฟที่มันจะหลีดับอยู่แล้วเอาคุณก็ ใส่เชื้อลงไปใส่น้ำมันลงไปเป่าลงเข้าไปแล้วก็ใส่ทานลงไปอนขณะที่ไฟมันบึ้มบับ้มบั้มอยู่แล้วเนี่ยคุณก็เลยคีดเถ้ามันหน่อยคุณก็เอาอะไรมากรบกบมันหน่อยมันก็จะค่อยเบาลงอืมเจ้าค่ะต,ตั้งนี้นั้นไฟต้องมีโอเคนะตังนี้นั้นไฟต้องมีโดยตัวที่จะควบคุมตรงจุดนี้เนี่ยก็คือสติสัมโพชฌงสติสัมโพชฌงจะเป็นตัวที่จะคอยควบคุม ก็กลุมเนี่ยว่าเราต้องรู้จักสังเกตต้องระลึกให้ได้ถ้าเราระลึกไม่ได้ว่าโอ้จิตฉันฟุ้งซ่านไปแล้วหรือแบบไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจว่าฉันขี้เกียจไปแล้วเนี่ยนั่นคือเพลสติล่ะ <Okay. S 1> เราก็เพลินไปตามความขี้เกียจนั้นเราก็เพลินไปตามความฟุ้งซ่านนั้นพอเพลินไปเมื่อไ,ไห,หร่นั่นคือสติเผลอหรือสติอ่อนกําลังพอสติเพลสติอ่อนกําลังเดินไปใช้สูตรที่ไม่ถูกต้องก็จิตจะไม่มั่นคงจิตจะปลื้ไปได้จิตจะจมลงได้ ก็ต้องอุตุจักปรับให้ถูกซึ่งในผู้ชมทั้งเจเนี่ยเป็นธรรมะที่สําคัญเลยคุณใจที่ว่ามันจะคืนนี้เราพูดถึงแต่ละข้อข้อด้วยนะแต่ละข้ออเนี่ยที่ว่ามันจะเป็นธรรมะที่จะมีประโยชน์แม้แต่เพียงแค่ว่าเราทําชั่วละนิ้วมือเดียวและความเกี่ยวข้องมันก็มีมาเป็นแบบนี้ถามว่าแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเราที่เราพูดมาก่อนตรงไหน ที่เราพูดมาขอน,นี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสตรีประธานสี่เรื่องสัมมารประธานสี่แน่นอนว่าสตรีประธานสี่คือสตรีสัมโพชฌงใช่ไหมใช่ค <Okay. S 1> ่ะสมภารประธานสี่ก็คือวิริยะสัมโพชฌงนั่นเองแล้วพละห้าอินทรีห้าะพละห้าอินทรีห้าเนี่ยอยู่ในโพชงตรงไหนพละห้านี้ก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามันก็มี <Okay. S 1> สมาธิมีสต,มสติมีปัญญา มีวิริยะด้วยเดี๋ยวก็อยู่ในนี้แหละพระก็ยะะอยู่ในนี้อินทรีย์ก็อยู่ในนี้พ่อชงเจก็อยู่ด้วยกันนี้ทีนี้ทีนี้คําถามก็คือว,ว่าทำไมแล้วทำไมจะต้องแบบพูดมาหลายหัวข้อเลอเกิดนี่นะ,ะอันนี้นี่คือสไตล์ของพระพุทธเจ้าความที่ท่านเป็นผู้จําแนกแจกธรรมคือเป็นปักวาก็จะ,ะต้องสอนไม่มากไงสอนไวเยอะสอนไว้มากสอนไวบ้บ่อยๆว่า เออให้ทําอย่างนี้อย่างนี้จะพูดตรงไหนมม่ต้องไดโ้โดนสักจุดใดจุดหนึ่งขอแค่ <okay. S 1> อันเดียวเราพูดไปมากๆเนี่ยคือให้เราเอาสักอันใดหนึ่งเอาสักอันใดหนึ่งอันเดียวได้คือบางทีเราจับจุดนี้ไม่ได้เราก็จับจุดนั้นจุดนั้นไม่ได้เราก็จับจุดนี้จุดนี้ได้โอเคมันจะค่อยเชื่อมโยงไปในทุกอ้อท mm. ุก้อว่าไปอย่างนี้เจ้าค <Okay. S 1> ่ะต่อมาในเรื่องของโพชงเจ็ดเนี่ยที่พูดถึงแบ่งเป็นสามเซต ก็คือเส้นที่แบบเหมือนไฟกองใหญ่ <Okay. S 1> เส้นที่เหมือนกับไฟที่เฉลยแล้วก็เส้นที่เป็นกลางๆ uh, ในที่นี้บางทีท่านก็แบ่งไว้เป็น14หัวข้อ14หัวข้อ uh, พูดถึงสติกายเรากายคนอื่นเป็นมีกายในกายกายภายนอกธรรมวิจยตสัมพชงในตัวเราในกายในตัวคนอื่นอื่นส mm ่ว hmm. นนั้นข้อวิิยาสัมพชงก็จะแบ่งเป็นสองคือ ที่เราพูดมันสกุ่คือความเปียนทางกายกับความเปียนทางจิตโอเคนะก็ท <c oughs> างเปียทางกายความเปี่ยนทางจิตซึ่งไม่ใช่ว่าหมายความว่าความเปียนทางกายแล้วมันจะไม่ใช่วิริยะสัมโพชฌงไม่ใช่นะเพราะวบางคนก็ใช้ความเปลี่ยนทางกายเช่นคุณเจอสุขเปตนาคุณเจอทุกขเปตนาคุณเจอปาษสาที่ไม่น่าพอใจในทางกายพวกนี้ก็เป็นการทำความเปลี่ยนทางกายได้แ้ค่ะธามาปีติสัมโพชฌงก็แบ่งเป็นสองอย่างที่ว่าคือที่เป็นอามิตรกับที่เป็นนิรามิตร ก็ได้อยากแย่ได้มีเครื่องรอใจกับไม่มีเครื่องรอใจนะเจ้าคะใช่ใช่ในในความที่เป็นปีติที่เป็นอาิ ai ิ t นิรามิ i t มีที่ตั้งก็ใช้คําพูดว่าอาศัยเย่าเรือนหรืออาศัยการหลี่ออกจากเรือนก็ได้เย่าเรือนนี่ก็ต้องอาศัยเครื่องประกอบคืออามิ t h เหมือนมากการหลีกออกจากเย่าเรือนเครื่องประกอบอามิต h มันก็น้อยก็เป็นนิรามิตเจ้าค่ะต่อมาอ่ประสิธิคือความสงบระงับ ก็เป็นลักษณะที่เป็นทางกายกับทางจิตแบ่งเป็นสองอย่างนี้ก็ได้ใช่ปะสมาธิก็เป็นสมาธิที่มีวิตกวิจารณ์หรือสมาธิที่ไม่มีวิตกวิจารก็คือเป็นสมาธิที่มีความคิดหรือเป็นสมาธิที่ไม่มีความคิดอย่างนี้ก็ได้ใช่ะแล้วก็อุเบกขาในอุเบกขาที่มีสุขหรืออุเบกขาที่ไม่มีสุขก็ได้อุเบกขาที่มีสุขนี่เป็นยังไงเพราะว่าเวลาที่เราอยู่เบกขาเนี่ยคุณใจมันจะ เป็นลักษณะว่าจะมีความสุขที่เกิดจากในภายในไม่ใช่ปีติแต่เป็นสุขอุเบกขาเช่นว่าเรากำลัลงพูดถึงเ,เวลาเราไปเที่ยวสมมติคุณหยุดสามวันอย่างเงี้ยนะหยุดสามวันเ,เราก็แบบไปใช้หาดไปทะเลกูไปทาอะไรทะเลกูไปไปเล่นน้ำทะเลระกูไปนั่งเยน็ยนเยน็นชิวชิวอ๋อคุณไปทาไมนั่งเยน็ยนๆยนชิวๆว มันเย็นเยือกชิวๆมันมีความสุขดีเป็นความสุขที่ไม่มีการเป็นความสุขที่เจอกิดจากความอยู่เฉยๆแล้วคุณมีความสุขโ<ช><ช>อเคนะใ,<ช>ในความสุขแบบนี้คือแบบลักษณะอุเบกขาคุณวางเฉยอะวางเฉย<ช><ช>ที่บอกจะต้องไปวุ่นวายตามสิ่งนั้นมันจึงมีสุขในภายนในเจ้าค่ะมันมีด้วยเหรอใช่ไมเคยรู้เลยอ่ะก็ต้องมาฝึกไงถึงว่ามันจะเห็นเพราะว่าบางทีคนที่ว่าถ้าอย่างบางทีเราสมัยก่อนอยู่ในวัยรุ่นเนี่ย เราไม่เห็นจะเข้าใจผุ้ใหญ่เลยว่าทาไมมันนั่งเฉยๆมาเที่ยวก็ได้จะแบบเย้ยวเย้ออะไรอย่างนี้ทำไมไมันอยู่เฉยๆอย่างเี้ยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ทีนี้พอ,อพอเราโตขึ้นมีมีวุฒิภาวะมากขึ้นมีความรู้มากขึ้นพูดว่างไงคืออินทรีย์แก่กล้า <c oughs> ก็จะจึงเริ่มจะเห็นว่าโอ้มันมีความสุขที่เกิดจากการอยู่เฉยๆนะ <c oughs> อุเบกขาวางเฉยแล้วคุณมีสุขด้วยหรืก็มีอุเบกขาแบบที่ว่าคุณเอาความสุขนี้ออกไปด้วย แม้แต่สุขนั้นที่เกิดจากอุเบกขาคือสมมติเราไล่เรียงไปปีติใช่ไหมปีติมาปุ๊บแล้วเราก็โอ้ยดีใจจังเลยดีใจจังเลยอันนี้คือคุณมีปีติคุณไม่อุเบกขาค่ะทีนี้พอมีปีติเกิดขึ้นเราเรายิ่งเฉยได้วางเฉยได้เรานิ่งเฉยวางเฉยในปีตินั้นเนี่ยได้โอเคนะพอเราคุณนิ่งเฉยวางเฉยในปีตินั้นได้เนี่ยปีติก็จะค่อยระงับลงระงับลงมันก็จะได้ว่าส้นสบายใจละไม่ได้มีปีติเพราะปีติก็พูดก็พูดคือมันก็ยังยาวไปอยู่ <Okay. S 1> ยากกว่าสุขเราก็จึงมีสุขในภายในเพราะว่าความที่เราวางเฉยในสิ่งต่างๆได้จะมีสุข<ช>อยู่อ่ะทีนี้พอถ้าพอเราแบบมีสติสมัมปชัญญะมากขึ้นอินทรีย์เราแก่กล้ามากขึ้นสมที่เรามีกําลังมากขึ้นเราเริ่มเห็นสุขตัวนี้นะว่ามันเกิดในจิตใจของเราอืมเราวางอุเบกขาในสุขนี้ได้ไหมวางอุเบกขาในสุขนั้นที่เป็นนิรานดนั่นแหละ ที่เกิดจากในภายในนั่นแหละสุกน้อสุกน้อเนี่ยสุกน้อสุกน้อเนี่ยอุเบกามันได้ไหมถ้าอุเบกขาได้ปึ้งคุณก็ปาดสุบเนี่ยออกไปได้ปาดไปได้เนี่หมายความว่าเราพอเห็นเราจับมันปุ๊บเราจับมันได้ปุ๊บเรารู้มันมีเกิดขึ้นปุ๊บแล้วเราก็พยายามที่จะไม่ไม่ตามมันไปความที่เราไม่ตามมันไปเนี่ยคืออุเบกขาเนี่ยมันมันก็จะค่อยระงับลงระงับลงระงับลงระงับงก็จะเหลือแต่อุเบกขาล้วนอุเบกขาล้วน เาค่ะลักษณะตรงเนี้ยคืออุเบกขาที่ไม่มีสุขกับอุเบกขาที่มีสุขเปรียบเทียบกันให้เห็นเ้าะค่ะซึ่งลักษณะของอุเบกขาที่มีสุขเนี่ยก็คือชั้นสามลักษณะอุเบกขาที่ไม่มีสุขเนี่ยคือชั้นสี่มันจะได้ละเอียดกันลงมาลงมาเ้าค่ะในในหัวข้อพวกนี้อืมเติมบัตแล้วพโะชงเนี่ยนะก็ยังเป็น องธรรมทีท่บอกคนฟังแล้วเขาจะแบบโอ้โหมันแยกแยะเชื่อมโยงกันมันแจกแจงกันไปได้มากมายหลายอย่างท <Okay. S 1> ต่ใ้้พอได้ฟังข้อนี้แล้วเนี่ยมันจะมีความสบายใจโอ้ยแบบละเอียดดีจังเลยเพ,รพระพุทธเจ้าสอน <Okay. S 1> ในกรณีของานาถาบินกาเกษฐียังอี้เป็นต้นโอ้ได้ฟังธรรมะเรื่องพรเนี่ยเราก็ดีใจมาก หายจากอาการเจ็บไข้ได้ห mm hmm. รือพระพุทธเจ้าเองได้ฟังเรื่องโพ่ชงแล้วก็มีภิกษุอีกหลายรูปที่ได้ฟังเรื่องโพ่ชงแล้วก็จึงหายจากอาการเจ็บไข้ได้ mm hmm. ตรงนี้แหละคุณเนใจเขาจึงแบบมีบทพ่อชงที่เวลาเขามักจะไปสวดให้กับถ้าเรามีจัดงานทำบุญบ้านอย่างเงี้ยนะ <c oughs> แล้วในบ้านคุณเนี่ยมีคนเจ็บไข่ยอยู่เนี่ย พระถ้าพอท่านทราบท่านก็จะสวดบทโพชฌงค์ให้ <c oughs> ซึ่งเป็นบทที่จะแบบเหมือนกับว่าเป็นเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์ของความที่ว่าคนเจ็บไข้เนี่ยหายได้นี <c oughs> ่คือโพชฌงค์ก็คือหัวข้อแบบนี้จา <c oughs> ในโพชฌงค์ทั้งเจ็ดอย่างเป็นองค์ธรรมในการตรัสรู้ธรรม <c oughs> ซึ่งเกิดขึ้นด้วยกันนั่นแหละธรรมาดาหนึ่งก็ได้มันก็มากันด้วยกันหมด <c oughs> แล้วก็เราฝึกทําอยู่เรื่อยๆ พ่อจงคือการทำการตรัสรู้ทรมเนี่ยก็จะให้เกิดวิชาบิมุติความรู้และความผลในพระสูตรอื่นๆพระพุทธเจ้าตรัสถึงมรพชงเจตอาศัยเหตุปัจจัยคือสติปัฏฐานสีธรรมะสีอย่างคือสติปัฏฐานสี่แต่ได้เกิดธรรมะเจ็ดอย่างคือพ่องเจตธรรมะเจ็ดอย่างเป็นเหตุจะไม่เกิดผลอีกสองอย่างคือวิชาวิมุติก็ได้เกิดพูดเรื่องนี้เอาไว้เจ้าค่ะ คือก็ทามากองตร,รงนี้เหมือนกับอย่างที่พระอาจารย์เคยพูดนะเจ้าคะว่าท่านทรงเป็นพระควาคือจำแนกแจกธรรมแต่ทุกธรรมะนั้นก็จะมารวมกันเหมือนจุ่มแห่ที่เรียกว่ามาอยู่ที่จุดสูงสุดก็คือมาทางด้านไหนก็ได้แต่ว่าจะมาถึงจุดสูงสุดเหมือนจุม่มแห<ผ>่ถูกไหมเจ้าคะใชเ่เมื่อถ้าท่านผู้ฟังได้ฟังในเรื่องของใน้ร่วมโพธิบทเมือ่อในสัปดาห์นี้นั่นเองที่ผ่านมาเนี่ย พระอาจารย์ได้เอาพระสูตรที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้กับห้องรับแขกห้องรับแขกห้องหนึ่งแล้วก็มีประตูอยู่สีด้านจะประตูทางด้านเหนือด้านใต้ตะวันออกหรือตะวันตกก็รับแขกได้หมด,ดไม่ว่าคุณจะเป็นวรรณะกษารริายาพรหมเวสูตรมาจากทางทิศไหนเข้ามารวมกันแล้วเนี่ยก็อยู่ในห้องนี้หมดอันนี้คือท่านเปรียบเทียบไว้กับสุดิปฐานสีโดย จะมาถึงในแต่ละด้านได้ก็ต้องมาตามมักแปก็จะเกี่ยวข้องกันก็เป็นลักษณะที่ว่าในโพชงเจตเนี่ยอาจะมาในหนึ่งก็ได้มันก็มากันได้หมดเนี่ยค่ะวันนี้คิดว่าแหมจะในอธิบายเรื่องของมักแปดด้วยคิดว่าอาจจะไม่ทันไม่น่าจะทันนะครับที่คิดว่าก็คงจะเอามาพูดในสัปดาห์ต่อไปเพราะนั้นก่อนที่จะลารายการกันไปอยาจะรดบรวอย่างนนิดหนึ่งนะคุณนิจวันนี้เราพูดถึงเรื่องโพชงเจต มีมากเลยเจ้าค่ะทบทวนแล้วเจ้าค่ะขัวข้อที่เราพูดถึงนี้คือในข้อ412ถึง418 412ถึง418ทั้งหมด7หัวข้อด้วยกันโดยในข้อ412คือสติสัมพชงจนถึง418นี่คืออุเบกขาสัมพชจง7รายการก็คือจากถ้าเรานับเฉพาะในหัวข้อเรื่องของอธรรมะที่พี็งช่วนและนิมมือเดียวน,นี่คือ37อย่างมาแล้ว37อย่าง ซึ่งในโพธิปัจขยธรรม37เดนี่ยเราต้องไปอีก8อย่างนะยังไม่ครบ37แต่ว่าที่มัน<ช>เริ่มป<ช>เปิดหัวข้อมาก่อนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของชั้นหนึ่งสองสามสี่แล้วก็มีปรวิหารสี่จึงเป็นแปดมาก่อนละแต่เราต้องไปอีกแปดคือมักแปดจึงรวมกันได้เป็นโพธิปัจญยธรรมสามสิบเจ็ดได้โอเคในรพชงเจ็ดพชงเจ็ดนี้เราก็ได้พูดถึงแต่ละข้อละข้อนะ แล้วแต่ละข้อข้อ,ขอแบ่งเป็น2แบ่งเป็นเซตได้3เซตนี่นะแล้วก็อธิบายความเชื่อมโยงกัน,นว่าเป็นมาอย่างไรยังไงแต่ท่านผู้ชมท่าฟังเนี่ยก็คิดว่าสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ในพระสูตรนี้เรื่องราวของพ่อชงเจดมาในอังกุตรนิกายอันนี้คืออยู่ในเล่มที่20เล่มที่20ข้อที่เริ่มต้นในข,อข้อวันนี้คือ3าม่ร้อยสินั่นเอง จ้ค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าตามพระฟังพระอาจารย์พระมหาไยบุตรอภิปุโนท่ทานได้เมตตาที่จะมาจําแนกแจกธรรมเกี่ยวกับเรื่องอธรรมะรัดมือเดียวเนี่ยยนเชื่อมั่นเลยว่าท่านผู้ฟังที่จะตามไปอ่านเพิ่มเติมนั้นจะเกิดความกระจ่างขึ้นอย่างมากทีเดียวและแม้ไม่ได้ตามไปอ่าน ก็ถ้าเผื่อจะทบทวนเข้าทบทวนกันได้ในเช้าวันพรุ่งนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งเราจะ,ะนำเทปที่ออกอากาศในคืนวันนี้บันทึกไว้นั้นเนี่ยนำไปเสนอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมปะชาสัมพันธ์ในรายการธรรมารับรุณช่วงตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเหมือนเช่นเคยคะ่ะ ก็ขอเชิญไปรับฟังซ้ำกันได้ในเช้าวันพรุ่งนี้จึ่งกับเป็นเช้าของวันเสาร์ที่29กุมภาพันธ์นานๆจะมี29กุมภาพันธ์ให้เราได้พบเห็นกันสักทีหนึ่งนะคะค่ะก็สําหรับวันนี้ที่ฉันคิดว่าถึงเวลาที่ที่ฉันจะขอนําท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกลาบขอบคุณและกรับนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลอภิปุโนโลและพระเดชพระคุณหลวงพอ่อดาษีสะอาดที่ตกวผโสแห่งวัดป่าดอนทฮโยส,ส่เพียงแค่นี้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในขุดเพชรในพระใจปีดก ในสัปดาห์หน้าวันเวลาเดียวกันนี้ขอกราบขอพระคุณและกราบนมัสก,การลาเจ้าค่ะพจินรเจ้าราเจ้า่ะเจ้าพาเจ้าผาสาธุเจ้าค่ะ